คุณเป็นหนี้แล้วคุณไม่ยอมจ่ายหนี้นะทิ้งเอาไว้หลายงวดนะคะ คือมันก็มีข้อแนะนำจากทางอัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุดเนี่ยนะคะแนะนำเหมือนกันคุณผู้ชมว่าถ้าหากว่าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วป้องกันการถูกยึดทรัพย์เพื่อชำระหนี้เนี่ยนะคะลูกหนี้เนี่ยสามารถไปคุยกับทางเจ้าหนี้ได้ทุกช่วงเลยนะคะตั้งแต่ก่อนถูกฟ้องระหว่างถูกฟ้องหรือแม้แต่ขั้นตอนถูกยึดทรัพย์เพราะถ้าหากว่าคุณเนี่ยปล่อยให้ถึงขั้นตอนการยึดทรัพย์แล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เขามีสิทธิ์ขอให้เจ้าหน้าที่บังคับคดีเนี่ยยึดทรัพย์มูลค่าเท่าไหร่ก็ได้เอามาขายท่อตลาดเพื่อชำระหนี้เหมือนกับในกรณีนี้นะคะติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณสันติวิธีพรหมบุตรค่ะสุริพรสีทองชาวตำบลศรีพิรมอำเภอพรหมพิรามพิษณุโลกเพิ่งสูญเสียบ้านพร้อมที่ดินสีไร่จากการถูกบังคับคดีนำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างขายทอดตลาดชำระหนี้ที่เกิดจากการซื้อโทรศัพท์มือถือราคา 27,486 บาทจากร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าในพิษณุโลกสุรีพรบอกว่าเธอซื้อโทรศัพท์เงินผ่อนตอนปี59ดาว 8,500 บาทดอกเบี้ย 15% ผ่อน18งวดงวดละ 1,496 บาทแต่ผ่อนได้เพียง2เดือนก็ผ่อนต่อไม่ไหวเพราะเธอขายอาหารปิ้งย่างไม่ดีระหว่างนั้นมีโทรศัพท์ติดตามทวงหนี้บ้างแต่เงียบหายไปต่อมาทราบจากผู้เป็นพ่อว่ามีคนนำเอกสารไปให้เซ็นที่บ้านที่พรหมพิรามหลายครั้งไม่รู้เป็นเอกสารอะไรบ้างซึ่งเธอยอมรับไม่ได้สนใจคิดว่าคงจะมีปัญหาแค่ในระบบเครดิตบูโรเท่านั้นกระทั่ง15พฤษภาคมมีคนแปลกหน้าเดินทางไปที่บ้านแล้วแจ้งผู้เป็นพ่อว่าเป็นเจ้าของที่ดินคนใหม่เพราะชนะการประมูลจากการขายทอดตลาดของสำนักงานบังคับคดีพิษณุโลกอันนี้ความคิดของหนูคิดแต่ว่าคือการเราไม่จ่ายคือติดแบล็คลิสต์ไม่คิดว่าจะมีการสืบทรัพย์แล้วก็มายึดที่ดินเราก็คือฝากไว้เลยนะคะหลายๆคนที่คิดเหมือนหนูนี่เลิกคิดได้เลยคือมันไม่ใช่แค่ติดแบ็คลิสต์กี่ปีก็ล้างไม่ใช่แต่นี้เรามีทรัพย์สินคืออาจจะมีกรณีหนูอะไรหลายคนที่ทำเป็นเฉยนะหนูก็ไม่ได้ว่านะหนูไม่ได้ว่าตัวหนูดีหนูก็เนี่ยคืออุทาหรณ์ดูหนูเป็นตัวอย่างวุฒิชัยพุ่มสงวนอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดให้คำแนะนำป้องกันการถูกยึดทรัพย์เพื่อชำระหนี้เหมือนที่เกิดขึ้นกับสุรีพรว่าลูกหนี้สามารถเจรจากับเจ้าหนี้ได้ทุกช่วงตั้งแต่ก่อนถูกฟ้องระหว่างถูกฟ้องหรือแม้แต่ขั้นตอนถูกยึดทรัพย์แล้วก่อนฟ้องเจ้าหนี้มักมีหนังสือเตือนให้พยายามติดต่อขอเจรจาปรับปรุงยอดหนี้หรือวิธีการชำระแต่ถ้าล่วงเลยจนถูกฟ้องในชั้นศาลให้ไปศาลตามกำหนดนัดทุกนัดนำเอกสารทุกอย่างที่เก็บไว้เช่นสัญญาเช่าซื้อใบผ่อนชำระหนี้งวดต่างๆเพื่อขอปรับปรุงยอดหนี้ปรับลดเงินที่ต้องส่งในแต่ละงวดปรับแต่งจำนวนงวดหรือวิธีการชำระหนี้รวมถึงการเจรจาขอลดดอกเบี้ยได้แม้ถ้าเลยชั้นศาลไปถึงชั้นบังคับคดีลูกหนี้ยังคงเจรจากับเจ้าหนี้ได้เช่นกันเพียงแต่อำนาจการต่อรองอาจลดลงเพราะพร้อมบังคับคดีแล้วและเจ้าหนี้มีต้นทุนค่าดำเนินคดีในศาลเพิ่มขึ้นมาถ้าสมมติศาลมีคำพิพากษาแล้วให้บังคับชำระหนี้แล้วเนี่ยมีหมายบังคับคดีแล้วเนี่ยตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีมาชี้ยึดทรัพย์สินอะไรต่างๆแล้วเนี่ยคุณก็ยังสามารถที่จะเข้าไปคุยกับตัวเจ้าหนี้ได้นะว่าผมขอลดตรงนี้ได้ไหมถ้าเจ้าหนี้เขาโอเคเนี่ยเขาก็จะงดการบังคับคดีเพราะว่าบังคับคดีนี่มันสร้างความเดือดร้อนให้เจ้าหนี้นะอย่างคดีนี้ถ้าเราไปศึกษาในเนื้อดินดีเนี่ยเขาก็ต้องขายที่ดินแปลงนี้กว่าจะขายได้เนี่ยต้องเสียค่าธรรมเนียมนะตัวความโจทย์เนี่ยก็ต้องเดินทางไปเดินทางกลับกว่าจะขายได้บางทีเนี่ยที่ดินบางแปลงเนี่ยที่เราเห็นตึกร้างแถวสาทรเนี่ย 3-40 ปียังขายไม่ได้แต่ถ้าหากไม่ได้เจรจาในทุกขั้นตอนที่ผ่านมาลูกหนี้สามารถเข้าสู้ราคาในการขายทอดตลาดได้แต่ต้องแจ้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่ออำนวยความสะดวกให้ส่วนการบังคับคดียึดทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงอย่างบ้านและที่ดินเพื่อนำมาชำระหนี้เพียงหลักหมื่นบาทอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดอธิบายว่าแม้จะฟ้องกันเพียงหลักไม่กี่บาทจนถึงหลักล้านเจ้าหนี้สามารถยึดทรัพย์ใดก็ได้มาขายชำระหนี้แต่ในทางปฏิบัติมักจะไม่ยึดทรัพย์เกินมูลค่านี่มากเกินไปเว้นแต่ไม่มีทรัพย์อื่นให้ยึดแล้วจริงๆเนี่ยในเรื่องการยึดทรัพย์เนี่ยจะฟ้องบาทนึงหรือฟ้องร้อยล้านบาทเนี่ยเจ้าหนี้สามารถยึดทรัพย์ได้ทั้งหมดเพียงแต่ว่าโดยทางปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่ยึดทรัพย์เกินมูลค่าของหนี้จนเกินไปเช่นหนี้มันหลักร้อยสมมุตินะถ้าฟ้องก็จะยึดแค่ที่นอนยึดแค่มอเตอร์ไซค์แต่ถ้าเกิดหนี้มันหลัก10ล้านก็จะยึดบ้านยึดที่ดินแต่อย่างเคสเนี้ยก็ต้องผมเดานะคือไม่มีทรัพย์สินอื่นให้ยึดแล้วเพราะว่าในทางปฏิบัติเนี่ย
เราจะไปยึดทรัพย์สินที่มันมีราคาพวกแก้วแหวนเงินทองนาฬิกาเงินสดเนี่ยมันยึดยากแต่ถ้ายึดบ้านยึดที่ดินที่มันมีโฉนดมีเอกสารสิทธิ์มีนส3นส3กสค1โฉนดเนี่ยมันยึดง่ายกรณีของสุรีพรซึ่งถูกบังคับคดียึดที่ดิน4ไร่พร้อมบ้าน3หลังเป็นบ้านของผู้เป็นพ่อพี่ชายและตัวเธอเองซึ่งมีชื่อร่วมกัน3คนในโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าวเมื่อหลุดไปเป็นของคนอื่นแล้วการขอซื้อคืนเจ้าของรายใหม่พร้อมขายราคาไร่ละ 400,000 บาทรวม4ไร่ 1.6 ล้านบาทเธอจึงเรียกร้องศูนย์ดำรงธรรมพิษณุโลกเพื่อให้ช่วยไกล่เกลี่ยขอซื้อที่ดินคืนในราคาที่ไม่แพงเกินไปซึ่งเจ้าของรายใหม่ประมูลได้จากบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลกในราคา 530,000 บาทสันติวิธีพรหมบุตรสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน